สวัสดีครับพบกับ Superbike Podcast กันอีกครั้งนะครับ EP นี้เราก็จะพูดถึง Honda CB 1000R 2021กันนะครับผม CB 1000R 2021ก็เป็นโมเดล Neo Sport Cafe เรือธงของทางค่ายนะครับโดยโมเดล2021จุดหลักๆที่จะเปลี่ยนไปก็จะออกไปในแนวทางของการอัปเดตมากกว่าที่จะเป็นโมเดลใหม่แบบ All New นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะมีในส่วนของหน้าตาลูกเล่นเล็กๆน้อยๆและเครื่องยนต์ที่ปรับให้ผ่านมาตรฐาน Euro 5นะครับแล้วก็จะมีรุ่นพิเศษอย่าง Black Edition ที่จะมีความแตกต่างออกไปในเรื่องของสีสันและของที่ติดรถมาให้นะครับแน่นอนว่า Black Edition ก็จะต้องดำดุดันสมชื่อครับในส่วนของโมเดลปกติหรือโมเดล Standard นะครับก็จะมีการออกแบบท่านั่งให้โน้มไปด้านหน้ามากขึ้นมีความเป็นสปอร์ตดุดันมากขึ้นมีการปรับให้ตัวรถมีเส้นสายที่เพลียวบางมากขึ้นตั้งแต่หัวจรดท้ายโดยปรับเปลี่ยนใหครอบแผงหม้อน้ำมีขนาดเล็กลงมีซับเฟรมท้ายออกแบบใหม่โชว์สีอลูมิเนียมขับเน้นส่วนท้ายที่มีจุดยึดป้ายทะเบียนที่เล็กลงและมีล้ออลูมิเนียมใหม่แบบ7ขั้นมีการเพิ่มหน้าจอเลนไมล์สี TFT ขนาด5นิ้วแสดงผลข้อมูลได้ครบถ้วนกระทั่งไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์และสามารถควบคุมใช้งานผ่านปุ่มที่แฮนด์บาร์ด้านซ้ายพร้อมกันนี้ยังมีระบบ Honda Smartphone Voice Control หรือระบบสั่งงานสมาร์ทโฟนด้วยเสียงได้อีกด้วยนอกจากนี้ใต้เบาะก็มีพอร์ต USB ไว้สำหรับชาร์จไฟสมาร์ทโฟนอีกด้วยครับในส่วนของเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์4สูบเลี้ยงขนาด 998cc มีการปรับจูนใหม่ให้ผ่าน Euro 5โดยยังคงมีพละกำลังที่ดีอยู่เช่นเดิมคือ145แรงม้าที่ 1,500 รอบและแรงบิดที่104นิวตันเมตรที่ 8,250 รอบโดยส่วนที่เปลี่ยนไปจริงๆจะมีเพียงการปรับจูนระบบหัวฉีด PGM FI ให้ส่งกำลังได้ดีและตอบสนองได้ดีขึ้นเท่านั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ยังคงมีอยู่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่ C โหมดซึ่งได้แก่ Grand, Standard, Sport และ User นอกจากนี้ตัวรถยังสามารถปรับระดับพละกำลังของเครื่องยนต์ Engine Brake และ Traction Control ได้อีก3ระดับช่วงล่างด้านหน้าเลือกใช้โชคโชวะแบบ SFFBP ปรับแต่งได้ด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวโชวะเช่นกันโดยปรับแต่ง Spring Preload และ Rebound Damping ได้ส่วนของระบบเบรกก็ยังคงเดิมยังคงใช้ Disc Brake หน้าคู่ร่วมกับ Caliper Brake แบบ Leaden Mount 4 พอร์ตด้านหลังเป็น Disc Brake เดี่ยว Caliper Brake 2 พอร์ตพร้อม ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนขนาดล้อและยางก็ยังคงเป็นขนาดเดิมคือ120ทับ70 17 190ทับ55 17สำหรับโมเดล Black Edition ก็จะมีจุดต่างออกไปดังนี้นะครับจุดแรกคือชิ้นส่วนแทบทั้งหมดถูกทำเป็นสีดำไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าคอท่อปลายท่อซับเฟรมและอื่นๆต่อมานะครับก็คือถังน้ำมันถูกทำเป็นสีดำ Deep Graphite แล้วก็ที่พิเศษเพิ่มเติมอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมี Quick Shifter พร้อมโลโก้ CB ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นสำหรับ Honda CB 1000R 2021นะครับก็คาดว่าน่าจะเข้าไทยอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าราคาอาจจะไม่เท่าเดิมนะครับอาจจะแพงกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับโดยจะอยู่ที่ราวๆ 600,000 บาทถึง 600,000 ต้นๆงานนี้แฟนๆที่เฝ้ารออยู่ก็เก็บเงินรอได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมติดตาม Superbike เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ superbikemac.com หรือ YouTube Superbike Magazine หรือว่า Instagram Superbike Mac นะครับขอบคุณครับ